ครับขณะนี้ผมอยู่ที่กาดเมืองใหม่ตลาดเมืองใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับมาตวยหาเฮดทอปครับมีเฮดทอปขายก่อปกติกาดเมืองใหม่เมื่อคืนนี่ตรงหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ที่นี่เป็นกาดขายส่งอะไรก็เศษผักเนาะเศษผักคล้ายๆถ้ากรุงเทพก็ขายที่ไหนเนาะตลาดไทยก่อครับก็จะมีอาจากสวนพืชผักผลไม้นะครับมาจากสวนมาจากที่ต่างๆนะครับกาดเมืองใหม่เนาะวันนี้มาตวยหาเห็ดทอปครับเห็ดทอปเห็ดครบเพาะอีกาภาษากำไทยอ่ะครับขายปลีกถูกมีท่านแจ้งมานะครับมาเป็นทงๆงนี้เลยนะครับผมว่าสินค้าค่อนข้างถูกนะครับตลาดเมืองใหม่ของอำเภอเมืองเชียงใหม่หน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ครับเจดีย์ขาวนะครับถูกต้องครับเจดีย์ขาวขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับอันนี้หัวม่วงเนี่ยครับน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้เนาะโอ้น้ำดอกไม้นี่กินดีนะครับเพราะว่ามีเบต้าแคโรทีนนี่สูงนะครับนี่มีลิ้นจี่พันอย่างมูเนาะฮะฮงฮวยครับขอบคุณพ่อค้าด้วยนะครับอันนี้ถูกฮะอันนี้กล้วยไตไหมครับครับแต่ประเด็นนี้ราคาตกไปเนาะแต่ก่อนนี่แพงไปช่วงหนึ่งเนาะครับเดี๋ยวนี้ราคาถูกนะครับเนี่ย20-25หวีใหญ่เลยนะครับเมื่อก่อนนี่แพงนะครับมีช่วงก่อนนึงเนาะหลายเดือนก่อนนะแต่ตอนนี้ถูกขึ้นแล้วนะครับหวีใหญ่มากที่กาดเมืองใหม่นะครับหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ขอบคุณครับครับสัมภาษณ์คนนี้เนาะสัมภาษณ์คนนี้ครับแม่ค้าเขินนะครับเขินครับอันนี้พูดภาษาจีนนะคนนั้นฮะนี่ฮาวนี่ฮาวมาคนจีนมาเยอะนะครับที่นี่คนจีนมาเยอะเพราะว่าเขาเหมาตุกๆมาเนาะมาเยอะครับที่ตลาดที่นี่อันนี้มีอย่างห้องอันนี้ป้าน้องเนี่ยครับลูกไหนนี่โลละ30โลนึงอะครับกิโลนึงอ๋อครับอันนี้เหรอมะไฟ40บาทนะครับกิโลละ40บาทแล้วอันนี้คือบะกล้วยบะกล้วยกานะครับ25บาทกิโลนึงนี่ได้สักกี่ลูกอ่ะกี่แกนอ่ะลูกใหญ่ก็2ลูกเล็กก็3ลูกใหญ่ก็2ลูกเล็กก็3นะครับโอเคขอบคุณแม่ค้าสวยมากครับขอบคุณครับครับรับไปแล้วไปขายรับอันนี้สำหรับคนที่ท้องผูกนะครับสามารถมารับประทานมารับประทานมะละกอเนาะบักกล้วยเตดกำเมืองบักกล้วยเตดถูกต้องครับกระจายอีสานก็มะฮะอ๋อมะฮงเหมือนตำมะฮงเนี่ยครับขอบคุณครับครับขณะนี้ผมอยู่ที่หน้าเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับเป็นตลาดค้าส่งเนาะของกาดเมืองใหม่นะครับก็มีสินค้าที่เขาขายส่งเยอะแยะนะครับมีทั้งพืชพันธุ์ทั้งผลไม้นะครับเดี๋ยวผมไปตามเห็ดทอปแป๊บนึงอันนี้ใครอย่างพ่อครับ
บักขส้มอันนี้มันพันเนี่ยมันมีพันเหรอครับมันมีชื่อพันเหรอนี่ค่ะหมูจักหมูจักเอ้าไม่กล้าหมูจักพันชื่ออย่างโอเคขอบคุณครับโอ้ก็เป็นกระส้มเดียวฮะหัวเป็นเบอร์เขือส้มแล้วขายยังไงครับเนี่ยอันนี้ตะไดก็15บาทแล้วอันน้อยเต้าอ่ะนะครับเท่ากัน15บาทเหมือนกันนะครับกิโลละ15บาทขอบคุณครับตลาดเมืองใหม่นะครับก็อาจจะมีรถติดขัดบ้างเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้ามาส่งของเยอะเนาะมาซื้อตัวอันนี้กะหล่ำ40บาทน่าจะเป็นกิโลหนึ่งเนาะฟักทองนะครับโลละ40พ่อค้านี่ราคาเป็นกิโลไหมครับครับก็อันนี้มะเขือ30กิโลละ30ครับตรงตะกี้ผมเห็นละเดี๋ยวผมขออนุญาตข้ามไปหน่อยผมหันละเห็ดทอบเห็ดทอบเดี๋ยวรอแป๊บนึงเนี่ยครับผักถูกๆนะครับตอนนี้กล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าถูกมากเพราะราคาตอนนี้ชาวเกษตรกรเดือดร้อนอยู่ราคามันมีอัพช่วงหนึ่งเนาะหลายเดือนก่อนแพงมากกล้วยน้ำว้านะครับเนี่ยถูกๆนั้นส่วนใหญ่โรงแรมร้านอาหารนี่จะมาซื้อที่นี่นะครับผมเห็นแล้วนี่ผักบุ้งนี่คิดเป็นกรัมไหมครับกรัมละ5บาทครับฮะ5กรัม20บาทครับก็มีลดราคาด้วยนะครับ5กรัม20บาทเหมือนกันอันนี้เหมือนกันนี่ราคาเท่ากันไหมครับอันนี้อย่างน่ะอันนี้แมงลักจ้าแมงลักครับกะเพราหัวละพาอันนี้เอามาจากสวนที่ไหนครับสวนละปูนเนาะครับขอบคุณครับแม่ค้าครับผมปลาละนี่เห็ดทอบมาตัวใหญ่เห็ดทอบพาดแม่กาหน่อยเออคนงามนี่หนึ่งเล่นตัวเลยเนาะอันนี้คือเห็ดทอปเนาะเอามาจากที่ไหนครับแม่อู้กับแอ้าวแม่เอามาจากที่ไหนนี่มาจากแม่เสลียงอะแม่เสลียงกะมันมีนักกะครับขอบันนักก็ได้ค่ะอันนี้ช่วงนี้มันออกเพิ่งออกหรือว่าออกออกได้สักกี่เดือนกี่วันกี่ประมาณอาทิตย์นึงเหมือนกันค่ะเพิ่งออกค่ะอันนี้เพิ่งออกประมาณอาทิตย์นึงอือแล้วก็ในนี่มันจะขาวหมดเลยคือมันยังหนุ่มอยู่เหมือนก่อนหรือว่าใดเอาลองบีบสักอันละอ๋อไม่ใช่เอาขาวๆมาเออเอาลองบีบสักอันได้ก่อนแบบมันขาวๆเยอะเออไม่กล้าดูออกกล้าเพราะมันฮะดูออกแล้วคนดูคนพอบอกยังไงอันนี้อ๋อถามราคาก็ได้เอ้าครับต้องมีค่าบอกได้กะอันนี้คือเล็บบอพอเล็บมือมันบ่มีเนี่ยค่ะจากขาวอ๋อขาวเลยกับขาวนี่แสดงว่ามันหนุ่มจ
ถ้ามันดำเนี่ยแสดงว่ามันแก่ละมันก็บ่ค่อยลำขออนุญาตเอามันนี่มาเทียบได้กับติดริมดำมันจะลำเหรอบางคนก็ชอบดำฮะบางคนก็ชอบปุ้นมุ้งมุ้งนั่นน่ะมันลำเออเออที่ที่คล้ายๆมีข้างในซาลาเปาในซาลาเปาอ๋อมีสีดำเหมือนในซาลาเปาถ้าถ้ามุ้งมุ้งนี่คือคล้ายๆเป็นควันเป็นพงละอันนั้นมันล้ำละอันนั้นแก่สุดๆแล้วเนาะครับนี่แก่ยังอืมถ้าสีดำธรรมดานี่สีดำธรรมดาแบบซาลาเปาแบบซาลาเปานี่ยังล้ำอยู่ครับแต่ว่าผมชอบขาวๆเนี่ยอันนี้แม่ค้าถามราคาหน่อยอันนี้คือลิตรใหญ่ลิตรใหญ่ราคาเท่าไหร่180บาทแล้ว150บาทลิตรน้อยหน่อยมันก็น้อยเหมือนนักเนาะหรือว่าใดลิตรหน่อยอืมสนใจเชิญนะครับเห็ดขบเห็ดเหรอกำไทยว่าใดเหรอกำไทยว่าใดเหรอขบเพาะขบเพาะครับกำเมืองว่าเห็ดขอบตะกี้เปิ้ลเอาให้ดูแล้วนะครับมันขาวๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ที่ตลาดเมืองใหม่หน้าเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับลองเข้ามาพอมาใหม่ๆสดๆเลยฮะมาใหม่ๆสดๆอันนี้เพิ่งมาจากแม่เสลียงเลยเนาะโอเคมันเพิ่งออกประมาณสักอาทิตย์นึงเนี่ยนะครับแม่ค้าบอกนะครับขอบคุณแม่ค้าคนงามครับขออนุญาตถ่ายไปก่อนเนาะเดี๋ยวไปมาอุดหนุนยังมีนักอยู่นะครับโอ้นี่เหรอนี่ของเจ้าหนึ่งครับอันนี้เหมือนกันก็บ่เห็นบิดเพื่อพอเลยฮะขาวๆอย่างนี้เลยเนาะแต่ว่าถ้าดำแบบซาลาเปาคิดที่เพื่อนบอกอ่ะยังลำอยู่เนาะไอ้ซาลาเปาเอาข้าวไปบอกคือมันลงน้ำปิงไปเลยมีรถสิ่งอยู่แถวนี้พอดีครับแคปปาเบอันนี้มาจากไหนครับอันนี้อันละปูอ๋อนี่ละปูนเนาะครับขอบคุณครับอันนี้เอาไปอย่างพ่อของไปต้มไปผัดใส่น้ำมันหอยก็ได้ผัดใส่น้ำมันหอยเอาไปนอสต้มนี่ก็ใส่เกลือแล้วทำยังไงเอาไปผัดใส่น้ำมันผัดใส่น้ำมันหอยแกงใส่นอส้มใส่นอเราไม่นอครับขอบคุณครับขออนุญาตมาสัมผัสกันนอขอบคุณครับครับก็แวะมาโอ้มีหลายเจ้าแล้วเนี่ยเจ้าเดียวกันอ๋อแต่แยกกันแต่ว่าใครใจมาซื้อเพราะว่าใครชอบเนาะอันนี้ราคาเท่าไหร่นี่150จ้ะ150เป็นลิตรน้อยเนาะค่ะลิตรน้อยฮะ150ครับเนี่ยขาวๆมาเลยเนี่ยก็มันมีขาวบางทีขาวเยอะบางทีก็ขาวนักขาวน้อยขาวน้อยอ๋อแล้วไม่กล้าพอออกก็ว่าอันไหนมันขาวอันไหนมันขาวมันก็พอออกก็อ่ะฮะหรือว่าค่าๆกันแต่อันนี้มันจะมีขาวเยอะแต่การว่ามันดีกันได้ก็ขาวอ๋อขาวจะนักน้อยเพราะมันช่วงแรกอยู่เพิ่งออกหรือว่าใดเดี๋ยวนี้มันออกแรกๆอยู่เนาะครับครับพูนแฮมสักเกินเดือนแบบพูนแล้วมันจะเลยเกินเดือนเนี่ยดำมันจะเริ่มหนักขึ้นละเนาะเพราะถ้าดำอย่างที่เจ้าว่าน่ะอันนั้นลำถ้ามันดำแบบซาลาเปาไอ้น่ะจ้ะอันนั้นลำกะมันแล้วแต่คนชอบก็หาหวานมันอยู่ดำเออถ้ามันดำแบบเป็นโพงพุ่ยๆอ่ะน่ะนั้นมันลำละครับแม่กาบอกว่าถ้ามันดำเป็นผงผงพุ่ยๆเป็นผงเป็นผงแล้วมันอันนั้นบัดลำละนะกินแล้วก็แก้นละกินแล้วก็แก้นละครับแต่ว่าตอนนี้ขาวแล้วแต่คนชอบแล้วมันก็จะดำเห็นน้อยก็ดำแบบซาลาเปาก็ยังลำอยู่นะครับ150บาทครับเนี่ยครับขนาดนี้นะครับโอเคขอบคุณ200นี่250นี่คือมอกไหนลิ้นก็จะใหญ่ขึ้นไปเนี่ยอันนี้มาจากที่ไหนอันนี้ของลำพูนจ้ะของลำพูนค่ะเดี๋ยวนี้มันเริ่มจะออกไปทั่วแล้วหรอกจะเริ่มออกครับขอบคุณครับ
ทั่วแล้วก็ได้หมดเนาะถ้าถูกทั่วแล้วมันก็เห็นลดลงราคามันก็เห็นลดลงเนาะถ้ามันแก่แล้วลดลงแล้วมันมีไปซื้อกินแล้วมันแก่จนอ๋อถ้าแก่เนี่ยมันเปลือกมันก็จะแข็งเนาะแข็งแข็งเลยครับขอบคุณครับครับอันนี้ผมมาอยู่ที่กัดอะไรอย่างก็เมืองใหม่นะครับมาตามเห็ดถอบครับราคาแจ้งไปแล้วนะครับเมื่อกี้สัมภาษณ์แม่ค้าไปเรียบร้อยละครับลิตรใหญ่180ลิตรเล็ก150ครับสองร้อยห้าสิบนี่มาแน่ใจนะครับว่าขนาดไหนตะกี้ไปได้ดูลิตรกรัมทุเรียนเหรอทุเรียนนี่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่บักให้มักก็ได้นะเดี๋ยวลองไปเดินดูนะครับนี่ถั่วงอกมิลล่านี่มาจากที่ไหนครับเป็นแปลงส่วนไหนมูเนาะโบโฮเหมือนกันเนาะครับกรรมอ๋อครับจากคนนี้เป็นไปเอาของส่วนมาครับมันก็แปลงหลายตีมันเนาะส่วนนี้หลายตีขอบคุณครับบ้านเฮาปลูกกันครับผมแต่ลำเดี๋ยวไปดูทุเรียนกันเนาะอยู่ไหนนะอยู่สุดปุ่นอะอนุญาตถ่ายกำเนิดของที่นี่ถูกนะครับซื้อไปขายต่อยังได้กำไรนะครับขายผลไม้บ้างขายคนซื้อบ้างเนาะชัดหรือเปล่าครับเนี่ยมีช่วยคอมเมนต์นิดนึงครับว่าถ่ายภาพแล้วมันชัดหรือเปล่าวันนี้ยาถ่ายไม่การเน้อครับผักบุ้ง15บาทเป็นกำไหมครับกำละ15อันนี้ผักกวางตุ้ง17บาทเป็นกำนะฮะ17โอ้คุ้มค่าขนาดเลยนะครับกำใหญ่ขนาดอันนี้เหรอครับนี่ผักหยังผักคะน้าอันนี้ขายยังไงครับมันมีราคา25บาทนะครับเนี่ย25บาทเยอะมากกินได้หลายวันนะครับเนี่ยครับซื้อไปขายยังกำไฮเลยเนาะครับที่นี่มันขายทรงอยู่แล้วนะครับอ๋อไข่ทรงราคาลดลงแหมครับขอบคุณครับครับมีหลายท่านบอกว่าชัดดีเนี่ยมีหลายอย่างนะครับบางอย่างผมไม่รู้จักครับไม่แล้วกำลังออกสดอยู่ตอนนี้ครับพูดได้เลยอันนี้มีไครอทไครอทนี่90บาทนะครับทั้งถุงเนี่ย90อันนี้มี5โลเจ้า90บาทเ
อ๋อมี5กิโล90โอ้โหถูกขนาดถ้าไปขายต่อนี่ไม่การลดมือได้แหมเนาะทางโรงแรมร้านอาหารส่วนใหญ่ก็มีซื้อที่เนี่ยครับเนาะมีถึงเช้าเลยนะครับถึงเช้าเลยตีสี่ตีห้านี่ยังมีขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับปากกา นี่มีผักชีมีผักต่างๆสิบห้าบาทหรือเอาสิบห้าเนี่ยถูกนะครับก็ถูกอยู่แล้วมีท่านที่อยู่เชียงใหม่นี่ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าราคาถูกนะครับส่วนท่านที่อยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศอาจจะเพิ่งมาชมนะครับเตรียมตัวกันเลยอันนี้กระท้อนฮะกระท้อนกระท้อนอ๋อกระท้อนบะตื้นอันนี้มะนาวครับ10ถึง20บาทต่อลูกฮะต่อลูกเนี่ยผักจะถูกอันนี้มันเหมือนกันนะครับ2อย่างนี่ฮะอันนี้อ๋อคนละพันเนาะอันนี้คืออัทวรันเตาอันนี้พันอย่างครับเป็นห้องพันอย่างมันเหมือนสมัยตะก้อนนี่มันเห็นนะอันนี้เพิ่งมาหันนะอันนี้กับรันเตาเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นรันเตาหวานอ๋อรันเตาหวานบางคนเพิ่นห้องทั่วหวานทั่วหวานครับทั่วหวานแต่ไม่ใช่รันเตาอ่ะใช่ครับอ๋อแต่ผมเคยก็หันนะเนี่ยรันเตาเนี่ยมันมีอันใหญ่น้อยหรออ๋อมันมีอันใหญ่น้อยตัวแล้วนี่ขายยังไงครับขายย้อยขีดละ10บาทขีดละ10บาทไอ้อย่างร้อยกิโลละ100ครับขอบคุณครับมาถามก่อน มีโอ้ผมคิดว่ารันเตาเหมือนกันนั่นแหละคนละอย่างเนาะอ๋อบนห้องถั่วหวานครับแต่แต่นี่บนห้องถั่วหวานครับสตอมีใครไหมเดี๋ยวหาดูก่อนนะครับมีสตอเปล่าน่าจะมีเนาะมีปลาทูครับทานปลาแล้วดีครับเนี่ยตัวใหญ่มาก60บาทใหญ่มากๆโอ้สมาร์ทนี่20บาทบางทีเพิ่งเขาว่าปลาทูเลี้ยงแมวตัวน้อยแต่กินได้นะครับอันนี้10บาทนะครับไม่ใช่หมูนะครับไม่ใช่หนึ่งแล้วก็หมูนะครับอันนี้เห็ดทั้งนั้นเลยไปส่องทุเรียนหลายท่านต้องการทราบราคาทุเรียนเดี๋ยวแป๊บนึงครับอันนี้เห็ดเฟืองไหมครับเห็ดเฟืองเดี๋ยวผมไปดูทุเรียนเนาะชอบแตกอาทุเรียนน่ะผมแค่ตะใดเนอะขายเห็ดขอนนะครับครับผมอันนี้คือเห็ดขอนขาวครับผมเห็ดอะไรเหรอเห็ดขอนขาวเห็ดขอนเชียงใหม่เรียกเห็ดมันอ๋อเห็ดมันอันนี้มันออกจากขอนนะครับใช่แล้วเอาไปทำเองแล้วครับฮะจริงๆมันออกจากขอนครับออกจากขอนแต่ว่าอันนี้พ่อเองใช่ครับอันนี้ถุงละ
ถุงละ70บาทครับ70บาทถูกต้องครับครับแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้างเอาไปแกงใส่ผักละเนี่ยครับแกงใส่ผักละผักชะอมใช่ครับแล้วอย่างอื่นพัดอย่างนี้ก็ได้ได้หลายอย่างได้หลายอย่างครับอ๋อเห็ดถอนนางฟ้าก็ได้หลายอย่างเห็ดนางฟ้าเออนางฟ้านี่ได้หลายอย่างใช่ใช่ใช่นางฟ้านี่ก็ทำเองเหรอเออครับทำเองครับเพาะเองเพาะเองครับครับโอเคขอบคุณพ่อค้าครับอันนี้คือ70ครับนะครับถุงเยอะเลย70นี่1กิโลครับครับแล้วเห็ดนางฟ้าล่ะครับนางฟ้า60บาทครับนางฟ้า60นะครับโอเคซื้อหลายถุงกับรถได้แฮมโอเคขอบคุณพ่อค้าครับครับผมอันนี้เห็ดเยอะนะครับเห็ดเยอะหน่อยนี่เห็ดเห็ดฟางเห็ดฟางนี่มีหลายไซส์ในเนี่ยผมเพิ่งมาเห็นเนี่ยเนี่ยมีไซส์ใหญ่เลยเนี่ยครับมีคนถามแมงมันหนูหนีก้าสอบกันไหนอันไหนไหนลูกตาลลูกตาลสดจากสุโขทัยเอออันนี้เอาเนี่ยล่อไปทำอย่างไรครับเนี่ยแปลงเป็นนี่ก็ได้เป็นร้อยแก้วก็ได้เจ้าร้อยแก้วก็แล้วก็กินบะได้กินบะได้เอากินอย่างไรกินบะได้เนี่ยเอาเหรอกูกินเลยอ๋อครับอันนี้คือลูกตาลสดเนาะถุงละ50บาทนะครับแล้วเป็นขวดเป็นขวดนี่เป็นอย่างเป็นน้ำเป็นน้ำมันน่ะน้ำที่มันออกมาคนเดียวมันน่ะอือต้องเอาไอ้นี่ไทยเนี่ยไปทองน้ำมันครับครับครับเนี่ยขออนุญาตดูหน่อยอันนี้คือ50บาทนะครับมันได้กี่แกรมเนี่ยอันมันแล้วแต่เนี่ยแล้วแต่นี่เป็นขวดเป็นน้ำน้ำนี่20บาทอือก็มันต้องใส่น้ำตาลใส่แล้วมันนึ่งหวานของมันอยู่แล้วหวานคนเดียวมันหวานธรรมชาติโอเคครับครับเดี๋ยวปิกมาเนาะขอบคุณครับครับแม่กาใจดีครับซื้อนักกับรถได้แฮมอันนี้ก็เฮ็ดเหมือนกันเนาะครับครับเป็นเฮ็ดฟางอันนี้ขายยังไงครับไอ้ตัวนี้นี่โล80ครับอันนี้80บาทเฮ็ดฟางอันนี้โล50ครับนี่โล50นี่80อันนี้คัดออกมาแล้วหรือว่าได้เป็นเฮ็ดไอ้มันแตกออกจากกันมาแล้วอ๋อร้านอาหารในใจแบบนี้นะครับอ๋อเหรอครับมันจะถูกเลยกันน้อยครับผมอือแต่มันสู้ลำอีกบ่ได้มันราคาเดียวกันแล้วครับเอ๊ะครับอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้80ครับอันนี้80บาทตัวเล็กนี่70ตัวเล็กนี่70ฮะแต่นี่กินลำนะครับผมว่าเห็ดฟางเล็กๆเนี่ยครับต้มยำครับเนี่ยเนาะเนาะโอเคเลยอันนี้มันต้องไปผ่าไปอย่างนั้นนะต้องไปผ่านี่กินทั้งลูกเลยเห็ดฟางเห็ดเฟืองเนี่ยบ้านหอห้องเห็ดเฟืองขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ปลาทูทั้งนั้นนะครับปลาทูนี่มาจากที่ไหนเนาะมหาชัยฮะมหาชัยหมดเลยเนาะครับพยายามให้ดูทั้งเรื่องของราคาด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เปรียบเทียบเนาะเผื่อท่านที่จ่ายตลาดบ่อยๆอันนี้อ๋อกระเทียมโอ้เอาไปจอได้กันนี่ประกาศเดินต่อไปอีกนิดนึงจะถึงทุเรียนแล้วครับทุเรียนกาดเมืองใหม่นี่หรอนี่ถั่วลันเตานะครับแม่กะครับถั่วลันเตาว่าถั่วหวานถั่วลันเตาครับอันนี้70บาท
กิโลหนึ่งครับกิโลครับกิโลละ70ฮะอันนี้ถั่วลันเตานะครับไม่ใช่ถั่วหวานอันนี้ติ๊กครับรอทุเรียนหลายคนรอทุเรียนไปดูเลยบอไปดูเลยไหมทุเรียนทุเรียนอันนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นราคามาตรฐานของเมืองเชียงใหม่หรือเปล่านะครับดูเอาไปเปรียบเทียบเองแล้วกันนะครับมีไหนอ่ะร้านทุเรียนมีแกะแล้วบักแกะแล้วหรือเปล่าผมบัตรนัดทุเรียนเนอะเพราะผมมาได้ทานทุเรียนครับมีไหนอ่ะขายทุเรียนผมมาหันสักร้านเลยมีตรงไหนครับมีท่านใดเคยมากัดเมืองใหม่หรือตลาดเมืองใหม่ช่วยบอกหน่อยว่าพิกัดของทุเรียนอยู่ตรงไหนแป๊บน้อยกะโอเคอันนี้เป็นร้านผลไม้ทั่วไปเนาะผมว่าที่นี่จะถูกกว่าที่กาฏธานินหน่อยนึงนะผมว่านะถ้าเทียบกับกาฏธานินนะเดี๋ยวก่อนหาทุเรียนก่อนอันดับแรกมีหลายท่านก็เรียกร้องแถวหน้าป้อมตำรวจอ๋อนี่เป็นป้อมสถานีดับเพลิงครับเดี๋ยวน้าหน้าป้อมสถานีดับเพลิงไม่ใช่ป้อมตำรวจนะป่าป่าป่าเดินไปเดินไปเดี๋ยวไปเรื่อยๆอันนี้ท่านสามารถเช็คราคาเองนะครับหลายๆผลไม้อันนี้เราจอดไว้เราจะไปขายฟ้าบนตรงสะพานยกมังคุดเลยดับเพลิงไม่น้อยโอเคได้เลยเจอแล้วปากกาอันนี้เปิ้นฮ้อว่าพันไอ้อันนี้หมอนทองหมดเลยเนาะหมอนทองหมดเลยแต่ว่าขนาดราคามันบ่เท่ากันเพราะว่าขนาดมันไซส์คนละไซส์เนาะหมอนทองครับหมอนทองมี2ลังอ่ะครับมันอยู่ที่ขนาดนะครับนี่อยู่ที่ขนาดเนาะโอเคเดี๋ยวผมเดินเตียวไปพอแฮมไอ้ยังมาชอบแต่ชาววานทุเรียนนี่นะครับดูผลไม้อื่นๆไปด้วยนะครับขออนุญาตไทยผสมเมืองผสมไทยนะครับเพราะว่ามีบางท่านอยู่ต่างจังหวัดครับ
อยู่ภาคใต้ก็มีภาคอีสานก็มีนะครับตอนนี้มีผู้รับชมอยู่600กว่าท่านแล้วนะครับบอกป้าสี่ห้าบาทนี่ไหนแพงเนาะบอกป้านี่มันน่าถึงนะว่ามะพร้าว45บาทเลยเหรอมีคนแชร์ในโซเชียลนะครับมังคุดเนี่ยครับราชินีแห่งผลไม้คนจีนเขาไปกัดเปลือกหน้าซื่อบอกว่าไม่อร่อยตลกหรือว่าเขาแปลงกรรมกับโฮเนอร์มีท่านที่อยู่ญี่ปุ่นผลไม้เยอะนะครับผลไม้ส่วนหนึ่งก็มาจากเมืองไทยนะครับที่ญี่ปุ่นผมเคยไปที่ญี่ปุ่นละร้านผลไม้อย่างเงี้ยมีครับแต่ไม่รู้ราคามีคนหัวล้อนะครับเขาอาจจะเป็นโจ๊กก็ได้นะครับราชินีแห่งผลไม้กัดตรงเปลือกแล้วมันไม่อร่อยครับท่านดูราคาเองแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้จำอ่ะอันนี้อีกร้านหนึ่งมะละกอฮอลแลนด์ครับโลละ30บาทขจายไปดูอันนี้เหรอผมมาหันแล้วนะขจายไปดูทุเรียนเหรอครับร้านนี้ใหญ่สุดแล้วเนี่ยทุเรียนอยู่ไหนมีลิ้นจี่เดี๋ยวผมหาทุเรียนเลยนะอันนี้หมอนทองโลละร้อยเอาป้ายมาวางข้างหน้านิดนึงเดี๋ยวขอถ่ายหน่อยระยองแท้มาจากระยองนะครับไปแหมไปแหมแสดงว่ามีอีกร้านหนึ่งไหมครับบอกว่าไปอีกอยู่ตรงไหนครับร้านไหนบอกว่าไปอีกมันจะสดแล้วมั้งเนี่ยไปอีกครับไปอีกก็ไปอีกไปอีกร้านไหนครับช่วยแจ้งนิดหนึ่งครับผมหาไม่เจอครับขวามืออ่ะขวามือขวามือนี่เหรออ๋อน่าจะใช้ร้านนี้เนาะคนเยอะน่ะมีคนรออยู่อ่ะนี่อะไรครับร้านเจ๊จันร้านเจ๊จันร
เพราะว่าเจ๊จันก็คงจะต้องใส่สร้อยใหญ่ๆนี่แน่นอนอันนี้เจ๊จันใช่ไหมครับเนี่ยชื่อร้านอ่ะอ๋อเนี่ยครับใส่สร้อยใหญ่นี่ใช่แน่นอนนะเจ๊จันแน่นอนร้านนี้น่าจะใหญ่ที่สุดของที่นี่แม่ค้ายิ้มแย้มแจ่มใสฮะสวยด้วยนะครับเจ๊จันนี่สวยนะครับใครไม่เคยมาร้านนี้เลยนะครับมาได้เลยอันนี้เอามาจากไหนครับเอามาจันระยองวันนี้มันหมดแล้วนะฮะทุกทีเยอะกว่านี้เหรอครับวันนี้มันหมดแล้วค่ะอ๋อเจ้าของร้านบอกว่าวันนี้มันหมดแล้วทุกทีจะเยอะกว่านี้พรุ่งนี้เช้าตีสองมาอีกรอบนึงแล้วเราจะเริ่มซื้อได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับกลางวันก็ได้แล้วค่ะหมายถึงมาตีสองแต่ตอนบ่ายมาซื้อหรือว่าไงตอนนี้ตีสองก็เช้าก็มีแล้วค่ะอ๋อตอนเช้ามีแล้วร้านนี้มีท่านหลายท่านแนะนำมานะครับเนี่ยครับเต็มไปหมดเลยอันนี้เขาบอกว่าหมดแล้วนะที่จริงว่าหมดแล้วจะมาอีกตีสองเออร้านนี้คนเยอะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากสัมภาษณ์เจ๊เขาหน่อยไหมเจ๊อันนี้คือพันอะไรหมอนทองค่ะอันนี้คือหมอนทองครับแล้วขายยังไงครับขายส่ง80ขายปลีกร้อยนึงค่ะขายส่ง80ขายปลีกร้อยนึงปลีกนี่คือแกะแล้วหรือว่าอ๋อส่งนี่ก็แล้วแต่ถ้าลูกค้าคาดก็จะเป็น85บาทแปดสิบห้าแล้วเราเลือกได้ไหมว่าจะทานวันไหนวันนี้วันพรุ่งนี้อีก3วันได้ค่ะได้เนาะครับมาเลยนะครับนี่มีเบอร์โทรอยู่เดี๋ยวผมไปถ่ายเบอร์โทรกันเผื่อจะมีคนมาโทรถามอันนี้ขนาดหมดแล้วเหรอมีแต่อีกตั้งเยอะปกติจะเยอะกว่านี้เหรอลูกค้าจองหมดแล้วค่ะฮะลูกค้าจองหมดแล้วลูกค้าเอาแล้วค่ะเดี๋ยวคุมไว้ลูกค้าก่อนเจ๊จันบอกว่าอันนี้ลูกค้าจองให้หมดแล้วครับถ้าไม่ต้องมานะครับมาก็ต้องหลังบ่ายตีสองแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าดีกว่าชัวร์ๆเนาะค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวผมไปถ่ายเบอร์โทรนะครับเผื่อใครจะจดเบอร์โทรครับกิโลละ100บาทแต่ว่าถ้าขายส่งก็จะราคาลดกว่านี้นะครับ100นี่คือแกะเรียบร้อยมันมาได้ส่งนี่นะมีเจ๊มีเฉพาะหมอนทองใช่ไหมหรือว่าหมอนทองกับก้านยาวก้านยาวก้านยาวราคาก้านยาวก็150-200150-200ส่วนใหญ่คนที่มาซื้อนี่จะเป็นคนไทยหรือทัวร์หรืออะไรแล้วแต่ทัวร์ก็มีคนไทยก็มีทัวร์คนจีนก็มีจีนก็มีค่ะคนจีนชอบเนาะชอบถูกหน่อยอ๋อคือซื้อเราไปกินได้เลยกินได้เลยค่ะเขาคงไม่เอากลับเมืองจีนไม่กลับไม่ได้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือใส่สร้อยใส่ทองเยอะๆนี่แสดงว่าเจ้าของร้านแน่นอนครับก็ขอบคุณ
不是，他现在没有。ครับก็มีส่วนหนึ่งก็คือคนไทยคนจีนที่เป็นทัวร์มาลงนะครับคนจีนก็ชอบสุกแล้วก็ทานได้เลยก้านยาวนี่150ถึง200นะครับก้านยาวนะครับสัมภาษณ์นิดนึงครับสัมภาษณ์นิดนึงอันนี้อันนี้พันอะไรเอ่ยหมอนทองค่ะคือนิดนึงทำไมชอบทุเรียนชอบหมอนทองหรือก้านยาวหมอนทองค่ะหมอนทองเพราะอะไรครับอร่อยดีค่ะรู้อร่อยมันต่างกันกับไอ้ก้านยาวเนี่ยก้านยาวไม่ค่อยได้กินนะคะกินแต่หมอนทองอย่างเดียวมันถูกกว่ามั้ยไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่รู้โอเคขอบคุณมากครับก็โอเคนะครับมาร้านผลไม้จบที่ทุเรียนที่กาดเมืองใหม่นะครับอะไรเซลแอดมินว่าน่ารักขอบคุณมากโอเคนะครับก็ดูอื่นๆตอนนี้แบตใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมใกล้จะจบการไลฟ์สดละเซลสาวกะเดี๋ยวแซวแอดมินเฮดท็อปถ่ายไปตั้งแต่นาทีแรกๆแล้วนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูนะครับหลังจากที่ไลฟ์สดไปเรียบร้อยแล้วท่านดูย้อนหลังนะครับขอบคุณท่านที่อยู่ต่างประเทศหลายท่านนะครับที่รับชมไลฟ์สดอยู่นะครับมีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเยอะนะครับที่รับชมอยู่ก็ขอบคุณมากที่ต่างประเทศผลไม้อาจจะมีให้เลือกไม่หลากหลายเท่าในเมืองไทยนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามไลฟ์สด cm108.com นะครับที่กาดเมืองใหม่ตลาดเมืองใหม่เมืองอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับเมืองพ้องไทยพ้องขอภัยเพราะว่าเราอยากจะได้กลุ่มคนทุกๆคนต่างๆจังหวัดต่างประเทศภาคต่างๆนะครับบางท่านอาจจะฟังคำเมืองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับปนกันห้องศูนย์อันศูนย์อันขออภัยให้จะเมาหัวพ้องครับขอบคุณครับขอจบการรายงานสดไลฟ์สด CM108 แค่นี้นะครับสวัสดีครับ